ส่วนพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์หัวหน้าพรรคมาตุภูมินะคะได้ออกรายการเช้าข่าวค้นคนข่าวเช้าย้ำถึงนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก้ปัญหาการศึกษาอย่างถาวรยอมรับว่าคาดหวังกับกลุ่มพลังเงียบที่มีถึง52%จะเลือกผู้สมัครของพรรคพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ตัดสินใจผิดที่เข้ามาเล่นการเมืองค่ะ